สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โรครู้วันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปีครั้งที่2แข่งขันกันระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2565ณยิมเนเซียมชาติชายฮอลล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาก็เดินทางมาถึงนัดชิงชนะเลิศกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมีโปรแกรมการแข่งขัน2คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์ถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่เข้าลิงก์ยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปก็มีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะคะสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวันอาเซียนกลางปี2022ครั้งที่2ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสัปดาห์แรกคู่แรกนะคะเวียดนามชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เซต25-12 25-16และ25-16คู่ที่2นะคะตบสาวไทยชนะอินโดนีเซียไปอย่างขาดลอย3-0เซตโดยโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมสสิภาพรจันทวิสูตรวัชริยานวลแจ่มหัตถยาบำรุงสุขธนัชชาสุขสดโดยมีปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนะคะอินโดนีเซียแม้นัดแรกจะแพ้มาแต่ก็สามารถสู้วอลเลย์บอลสาวไทยได้เป็นอย่างดีทำแต้มเกาะติดตั้งแต่ต้นเซตก่อนเป็นฝ่ายนำไทยไป14-11จากนั้นไทยเร่งเครื่องทำแต้มพลิกนำ16-15หลังจากนั้นไทยส่งพิมพิชยากกรำลงมาและไทยยืนระยะรักษาฟอร์มเอาไว้ได้ก่อนเก็บเซตแรกด้วยการชนะไป25-22ไทยนำ1-0เซตที่2นะคะช่วงต้นเซตทั้ง2ทีมยังเล่นได้อย่างสูสีแต่สาวไทยขึ้นแต้ม2หลักก่อนโดยเป็นสสิภาพรจันทวิสูตรและอัชราพรคงยศบวกด้วยพิมพิชยากกรำที่ลงมาท้ายเซตช่วยทำแต้มไทยชนะไป25-18เซตที่3โค้ชด่วนส่งแก้วกัลยากมุลทลาลงสัมผัสเกมเป็นครั้งแรกในนัดนี้ช่วงต้นเซตอินโดนีเซียยังสู้ได้อย่างเช่นเดิมแต่เมื่อเวลาผ่านไปสาวไทยเริ่มจับฟอร์มตัวเองได้เป็นฝ่ายรับบอลแรกได้ดีใช้บอลเร็วลูกหัวเสารวมถึงการบล็อกได้ยอดเยี่ยมทำให้ชนะไป25-13ไทยชนะไป3-0เซตสกอร์25-22 25-18และ25-13ขวาชัย2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้นะคะคู่แรกนะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในเวลา15 นาฬิกาและคู่ที่2นะคะจะเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามในเวลา18 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยสรุปแล้วรายชื่อผู้เล่นทีมชาติไทยมีดังนี้เริ่มต้นกันที่ตำแหน่งเซตเตอร์นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมอายุ29 ปีส่วนสูง173 ซม.สังกัดจาการ์ตา PGN ป๊อปซิโวโปนวานจากอินโดนีเซียเซตเตอร์คนที่2นะคะณัฐธนิชาใจแสนอายุ24 ปีส่วนสูง172 ซม.สังกัดไดมอนด์ฟู้ดตัวรับอิสระคนที่1นะคะปิยนุชแป้นน้อยอายุ32 ปีส่วนสูง171 ซม.สังกัดสุพรีมชลบุรีตัวรับอิสระคนที่2นะคะณัฐพรสนิทกลางอายุ31 ปีส่วนสูง166 ซม.สังกัดนครราชสีมา VC บอลเร็วคนที่1นะคะหัตถยาบำรุงสุขอายุ29 ปีส่วนสูง180 ซม.สังกัดโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีจากญี่ปุ่นบอลเร็วคนที่2นะคะทิชากรบุญเลิศอายุ21 ปีส่วนสูง181 ซม.สังกัด 3BB นครนนท์บอลเร็วคนที่3นะคะแก้วกัลยากมุลทลาอายุ28 ปีส่วนสูง178 ซม.สังกัดไดมอนด์ฟู้ดบอลเร็วคนที่4นะคะวัชริยานวลแจ่มอายุ26 ปีส่วนสูง177 ซม.สังกัดสุพรีมชลบุรีหัวเสาคนที่1นะคะอัชราพรคงยศอายุ27 ปีส่วนสูง180 ซม.
สังกัดซาเรียเบเรเดเยสปอร์จากตุรกีหัวเสาคนที่2นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรอายุ24ปีส่วนสูง178ซนติเมตรสังกัดไดมอนด์ฟู้ดหัวเสาคนที่3นะคะกันนิกาทิปโชตอายุ29ปีส่วนสูง168ซนติเมตรสังกัดสุพรีมชลบุรีและหัวเสาคนสุดท้ายนะคะวิภาวีสีทองอายุ23ปีส่วนสูง174ซนติเมตรสังกัดสุพรีมชลบุรีบีหลังคนที่1นะคะพิมพิชยากกรำอายุ24ปีส่วนสูง180ซนติเมตรสังกัดคุรุเบะอควาแฟรี่จากญี่ปุ่นและบีหลังคนสุดท้ายนะคะธนัชชาสุขสดอายุ22ปีส่วนสูง180ซนติเมตรสังกัดโอคายามะซีกั้นจากญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ทีมนะคะสมชายดอนไพรยอดผู้จัดการทีมดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้และสายไหมปรัดสีช่วยผู้ฝึกสอนประวิทย์เปรมธีรสมบูรณ์แพทย์ประจำทีมทิพย์รัตน์แก้วใสและสุธามาศสุทธิวิริยะกุลกายภาพบำบัดถาวรกมุตศรีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพิมพ์วัดบุญจันทร์เทรนเนอร์และอัจฉริยะแว่นรำนักสถิติอย่างไรก็ตามร่วมส่งแรงเชียร์และร่วมส่งกำลังใจให้กับตบสาวไทยในวันนี้กันด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักวอลเลย์บอลสาวในวันนี้กันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ